เจ้าของกิจการขนมคอนเฟลกชื่อดังนำอาหารขาวหวานมาเลี้ยงหลุมศพผีไม่มีญาติกว่า5,000หลุมเชื่อว่าให้พบกับความสำเร็จจุดทูบได้เลขเด็ดเมื่อเวลา16นาฬิกาที่สุสานไตรคุณธรรมหมู่งตำบลหนองรีอํอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี นางสุภาพรเผ่าสีหาอายุ38ปีเจ้าของกิจการขนมคอนเฟลกชื่อดังได้พาครอบครัวและพนักงานมาร่วมทำบุญเลี้ยงผีไม่มีญาติโดยนำข้าววันไก่ขนมคอนเฟลก์ขนมแห้งน้ำดื่ม น้ำแดงอีกมากมายมาตั้งโต๊ะเลี้ยงบริเวณสุสานไตรคุณธรรมซึ่งมีหลุมศพกว่า5,000หลุมเสร็จแล้วได้เผากระดาษเงินกระดาษทองเสื้อผ้าตามความเชื่อไปให้อีกด้วยโดยนางสุภาพรได้เผยว่าตนมีความเชื่อเนื่องจากตั้งใจทำทานทำบุญจึงได้นำอาหารคาวหวานขนมน้ำดื่มมาเลี้ยงผีไม่มีญาติตรงนี้ตนประสบความสำเร็จได้ด้วยความเชื่อมั่นในฝีมือและเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ จึงนำมาเลี้ยงทําบุญส่วนของที่เลี้ยงในวันนี้แล้วทางสุสานนั้นจะนำสิ่งของไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่กันดานอีกด้วยและนอกจากนี้ตนยังได้จุดทูบเสียงถ่ายได้เลข4 2 5เพื่อจะนำไปเสียงโชคในงวดนี้โดยตนก็ถูกหวยมาแทบทุกงวดซึ่งตนเชื่อมั่นในความดีที่ตนได้หมั่นทำบุญทำทานมาตลอดนั่นเองนิว24 สุกันวลีสุวรรณรายงาน